เราก็จะพาพี่โอโฉเนี่ยมาพาลงเรือนะครับแล้วก็ช่วยกันตกปลาปลาส่วนหนึ่งก็จะเอามานำไปบริจาคให้กับเด็กๆกำพร้านะครับเฮ้ยโดนเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไปโดนเลยเฮ้ยไม่แล้วกูเอ้ยวางยาสีฟันกูปั๊บโอ้ยโอ้ยอย่างนั้นเย้ๆโคตรใหญ่เฮ้ยโดนแล้วโอ้ยโดนเฮ้ยได้แล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ๆๆๆเฮ้ยได้แล้วได้แล้ว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 มาเก๋าโอ้ยได้ขึ้นเลยว่ะหินเปล่าเฮ้ยเหี้ยหรือปลาเข้าหินวะขึ้นมาแล้วขึ้นมา20เมตรแล้วนะเมื่อกี้โอ้โหนี่มันช่วยดิมันใหญ่ยิ่งวะเนี่ยพี่ตั้มปลาปะเนี่ยตัวใหญ่มากเลยเนี่ยดูดิไม่เข้าเลยไอ้เหี้ยสุดแล้วสุดแล้วเป็นปลาใหญ่มากเหรอลอกอย่างร้อนเลย9เมตรเดี๋ยววะ8เมตรมาเล่นน้ำโอ้ยอะไรอ่ะอะไรวะมันเช็ดเหรอโอ้เชี่ยด็อกไอ้ด็อกเหรอวะด็อกเฮ้ยด็อกเหรอท้องมันเหรอจับล่องไม่ได้เลยร้อนปลาคุซ่าหรอวะปลาปีศาจหรอวะไม่ใช่ใช่เลยปลาปีศาจปลาปีศาจครับหูใหญ่ปลาปีศาจอย่างใหญ่เลยเฮ็ดแม่โอ้โหชุดวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมอร์นิ่งครัวรอบนี้มาเนี่ยถือว่าโชคดีนะครับรอบนี้เราได้โรงแรมน่ารักมากนะครับชื่อว่า Eden Beach เขาหลักรีสอร์ทนะครับก็อยู่ห่างจากท่าเรือของเราประมาณสัก5นาทีเหมาะสำหรับใครที่อยากจะพาครอบครัวมาพักผ่อนหัวไปตกปลาแต่ว่าลูกเมียเนี่ยเที่ยวกันแฮปปี้ถ่ายรูปสวยมากน่ารักมากนะครับเดี๋ยวขอแดกข้าวก่อนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพี่โจโฉกับพี่ตั้มนำไปก่อนละพอดีทีมงานเราไปพักโรงแรมเล็กๆข้างกับท่าเรือเลยวันนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยเพราะว่ามันเป็นวันเกิดของพี่โจโฉเราก็จะพาพี่โจโฉเนี่ยมาเซอร์ไพรส์แฮปปี้เบิร์ธเดย์พาลงเรือนะครับแล้วก็ช่วยกันตกปลาปลาส่วนหนึ่งก็จะเอามานำไปบริจาคให้กับเด็กๆกำพร้านะครับภาพที่วาดในหัวมันสวยหรูมากแต่ไม่รู้มันจะได้เฮียอะไรหรือเปล่านะโอเคครับเดี๋ยวลุยครับอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดิ์ครับเป็นไงครับนอนหลับอิ่มสบายไหมครับสบายครับสบายเลยล่ะไม่อยากตื่นเลย น่ารักเฮ้ยผู้ชายโรแมนติกผู้ชายหลายดอกสวัสดีครับทุกคนพี่โจ๊กประกวดมาที่ห้องหน่อยนะประชุมแป๊บเดียวคืออยากจะบอกว่าHappy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to youเยอะๆนะครับแต่ทริปนี้เราก็จะตกปลาเอาปลาพี่โอโฉไปให้เด็กกำพร้าขับมาด้วยมันเกิดเลยแล้วก็พี่มีของขวัญวันเกิดนิดหน่อยนะครับผมพอดีได้มาฟรีมันอาจจะไม่เข้ากับพี่โอโฉเท่าไหร่ไปกลางทะเลจ้องทะเลนานๆมันอาจจะทำให้ตาเราพร่าได้ก็เป็นแว่นแดดนะครับผมขอบคุณมากครับผมจำไม่ได้แล้วว่าวันนี้มันเกิดผมได้ซ้ำไปเมื่อตอนเช้าตื่นมามีคนมาแบบทักมาดีใช่ครับเอาไปเกิดตัวเองไม่ได้เพราะวันนี้มันเกิดตัวเองเป็นคนแบบไหนบ้างเป็นคนยังไงคนสองเจ้าป่าเดินในป่าในวันคืนโอเคไปโอ้ยเลย Let's goอ
้าวนี่ก็คือไตออฟก็เป็นไตที่น่าจะเป็นหนึ่งตัวท็อปของทัพละมุเหมือนกันเร็วที่สุดเยี่ยมที่สุดแล้วหน้าตาชัดเจนได้ข่าวว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาห้ามทำการประมงด้วยใช่ไหมใช่เราก็เลยออกกันเลยไม่มีคนแย่งใช่ก็ดีเรือเลยไม่ค่อยมีไม่ใช่มันคือการประมงเชิงพาณิชย์ไม่ได้เราไม่ได้ตกขนาดล้างผ่านปลาตกกับปลาวางอวนคนละแบบคนละเรื่องกันใช่แล้วเราตกไปด้วยเจตนาที่ดีด้วยก็คือปลาไปให้น้องๆเด็กกำพร้าเนื่องในวันที่ทองหล่อพี่โจใช่เด็กๆที่นั่นแหละขาดค่าเทอมเฮ้ยทองหล่อเฮียอะไรล่ะที่ทับละมุกนี่แหละอ๋อมึงเฮียแกว่งตีนเข้าคุกตลอดเลยโอเคพี่อ๊อฟงั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนโดดาแล้วก็เราก็ออกเรือเลยได้โอเคครับจริงครับ70เมตรครับจริงก่อนโอเคเดี๋ยวพี่ตั้มต้องสอนพี่โจโฉจริงหน่อยหมายแรกของโจโฉนะครับผมก่อนหน้านี้คือพี่โจโฉคือไปตกปลาแบบเป็นเรือประมงตกเหยื่อสดใช่ไหมผู้ใหญ่ที่เคยได้ก็ตัวปลาเท่าไหร่ปลาทะเลใช่ครับแค่ประมาณนั้นแหละครับโอ้นี่ยังเล่นกับหับพี่เยอะเลยนะเฮ้ยตอนนี้ปลาบินใช่ไหมครับปลาบินครับผมคล้ายๆกับช่องเราครับผมใกล้จะบินแล้วโอเคอันนี้คือนอกเบสนะครับการจัดสรีระคันเพื่อจิ๊กทะเลเนี่ยเราจะหนีบตรงจักรแร้อย่างนี้นะครับแล้วก็มือเนี่ยกับรอกไว้อย่างนี้อันนี้คือเปิดหน้ารอกอันนี้คือปรับเบรกเกมจิ๊กนะครับก็คือเราก็ตั้งใจที่จะทิ้งเหยื่อในแนวดิ่งตรงนะครับเราจะสร้างการขยับเพื่อที่ให้ปลาเนี่ยมองว่านี่คือลูกปลาบาดเจ็บแล้วปลามันจะมากัดอันนี้คือเปิดอันนี้เปิดหน้ารอกอยู่ใช่อันนี้คือล็อกก่อนที่เราจะดึงขึ้นอย่างนี้ครับตรงนี้นะครับงงไหมครับงงไหมฟังดูงงครับแต่พยายามเข้าใจอยู่ทิ้งตรงๆก่อนเราทิ้งเหยื่อถึงข้างล่างแล้วก็เหมือนม้วนขึ้นมาแล้วก็ยก1ทีกับม้วน1ทีให้มันสมานกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคถ้าถึงแล้วก็ต้องอย่างงี้นะครับเดี๋ยวนะปึ๊บลองก่อนนะครับเรายังไม่อันนี้นะครับถ้ามีปลากระชากเบ็ดนะครับเราสวนคันซ้ำก็ทีนี้ก็เยอะปั๊มขึ้นมาเลยครับพี่จะไม่ลงเบ็ดจนกว่าพี่โจโฉจะได้ครับเฮ้ยว่าพี่ก็ไม่มีโอกาสได้ลงเบ็ดไม่มีผิดไม่มีถูกคือเราค่อยๆขยับไปเร็วบ้างช้าบ้างสลับกันไปบางทีก็อย่างเงี้ยอันนี้ก็เร็วผมมุสาให้พื้นที่สื่อคุณได้หล่อนะครับแต่ถ้าคุณยังหาปลาไม่ได้เนี่ยมันต้องถึงมือตาน็อตนะครับผมโจโฉอยากกินปลาอะไรเดี๋ยวพี่หาให้เฮ้ยโอ้ยปลาแซลมอนปลาแซลมอนไม่ได้พี่ตั้มบอกปลาแซลมอนครับซื้อมาแพ็คหนึ่งแปรงฟันก่อนดีกว่าสัตว์แม่งลืมมาแปรงสีฟันมาไม่ได้แปรงฟันมา2วันแล้วคุณดาราก็ต้องทำตัวแบบนี้เหรอขอไม่ครับไม่แปรงฟันเป็นคนซ่อมมองครับเอ็มแปรงสีฟันพี่หายไปไหนลืมไปไม่ใช่ตั้มยังมีเชื้อไหมครับพี่อ๊อฟเชื้อแน่นเปียเชื้อแน่นเปียเราไม่กัดผมยังให้เวลาคุณอยู่นะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวผมต้องดึงพื้นที่สื่อกลับมาใหม่พอใส่ก็ขยับเหยื่อไปตรงเอาเวลาเอาเหยื่อขึ้นนะครับรอไก่แค่ประมาณนี้แล้วยกมาผมใกล้จะพร้อมแล้วสารตั้มกูยังไม่ได้ปลาอีกแล้วเนี่ยจังหวะน้ำมันยังไม่ได้ไม่สนใจที่พูดเขาจะตึงๆเนี่ยเวลาตกปลาเขาจะกลัวที่ได้ปลาตัวแรกเฮ้ยจริงๆว่าจริงๆเดี๋ยวรู้เดี๋ยวต้องมาเช็คเครียดโอ้ยแต่ต่อให้น้องหน่อยเดี๋ยวน้องเครียดผมกลัวของจะมีปลากลับมาดิให้พื้นที่เสือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใส่มากเลยเฮ้ยเต็มเลยอ่ะเยอะเยอะเยอะเฮ้ยหมูเสี่ยม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 ลอยหัวนะยกได้ไหมโอ้เต็มเลยเฮ้ยข้างล่างเต็มเลยอ่ะเต็มเลยระวังเกี่ยวมือนะพี่ครับ
โอ้แล้วก็ให้มันโดนไปเลยโอ้ยโคตรเก่งเลยยอดแล้วเห็นความจริงหน่อยครับเป็นยังไงครับโยกไปเป็นพักครับไม่ติดนะครับพี่ภูมิหยอดลงไปติดเลยผมว่าไม่ใช่ความเก่งของผมว่าดวงมากกว่าเออมาวัดกันเดี๋ยววันนี้ใครได้เยอะสุดพี่ตั้มอะไรครับครับผม Flash Emperor ครับนี่คือปลาหัวเสี้ยมนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ถือเป็นขนาดประมาณปานกลางของเขาเขาใหญ่ที่สุดเกือบ10กิโลกรัมนะครับเป็นตระกูลกระพงนะครับเอกลักษณ์เขาอ่ะหัวเสี้ยมก็คือปากที่ยาวมาตรงนี้เหมือนเสี้ยมของคนอื่นเก่งหรือไม่บางคนเรียกปากแหนบก็เอกลักษณ์ปากเขาเนี่ยคือจะใช้ปากที่ยาวเนี่ยไปหากินตามแบบพวกโครงงูปะการังอะไรสามารถกินลูกปูลูกอะไรที่ปลาอื่นอาจจะเอาปากเข้าไปไม่ได้อันนี้อร่อยนะพี่เจ๋งอร่อยมากหัวอร่อยมากอีกลักษณ์ก็คือหัวนี่เลยนี่ผ่านมาชั่วโมงครึ่งแล้วพี่เอ็มยังเซ็ตเป็ดนี่ไม่เสร็จเลยเนี่ยพี่เอ็มเขาเป็ดไปเป็นช่วยพี่ชายช่วยพี่ภูมิภูมิเป็ดหน่อยได้ไหมครับพอดีพี่เอ็มโอ้โหขอโดนเฮ้ยอะไรวะไม่น่าแล้วยังอยู่วะอยู่เฮ้ยมาแล้วครับเย็ดแค่ตัวอะไรนะผมว่าตัวเล็กอ่ะเล็กใช่ครับยังอยู่ไหมครับใช่คันไหนคันนี้ไหมอ่ะเฮ้ยเอาตะไคร่น้ำปรากฏว่าเป็นตะไคร่น้ำเป็นเชือกหรือเปล่าพี่เป็นเชือกนี่ครับประเดิมตัวแรกนะครับยาวเป็นแมนเลยพี่หัวปลาแต่ว่าน่าจะใช่พี่โจโฉครับว่าปลากระชากอ่ะตอนแรกมันดึงใช่ครับสวนมันนิดนึงเกมไปไล่นะครับตัวแรกเราได้ยาวประมาณ2เมตรเอาให้ตื่นเต้นเล่นก่อนเรียกน้ำย่อยถ้ามันได้โทฟี่ตัวแรกมันจะไม่สนุกดูดิว่าสามคันนี้ใครได้ก่อนตัวแรกพี่นับศูนย์ให้ใหม่วัดกันเลยไม้แรกตั้มเครียดเว้ยตั้มเครียดนิ่งมากเดี๋ยวโชว์เขามือใหม่เขาไม่กดดันอยู่แล้วผมตกไม่ได้ก็ไม่มีใครว่าอะไรผมอยู่แล้วไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วแต่ถ้าผมได้นะหน้าแขกทั้งคู่เลยบอกให้ตั้งไงล่ะตั้งไงล่ะครับนั่นไงนะครับผมไม่อยากจะพูดเลยครับผมกับสัตว์บาดมีคนน่าเสียเลยมีคนน่าเฮ้ยปลาได้ปลาน้อยอ่ะเสียเวลาเมื่อกี้บอกนับหนึ่งหมดแล้วดูนะเฮ้ยมันเหลืองๆนะส้มๆแดงหวานเฮ้ยปลาอะไรวะไม่เคยเห็นเลยเป็นภาษาอังกฤษ squirrel fish ครับหรือ soldier fish ปลากระรอกปลาหานใช่ๆแล้วมันคล้ายๆที่เราได้แต่มันตัวมันขาวๆไงมันเป็นตระกูลเดียวกับปลาตาหวานเนี่ยครับบ้านเราเรียกว่าอะไรพี่ใบมีโกนแค่ใบมีโกนเหรอใช่ครับมันคมเกล็ดมันคมอันนี้พี่ภูมิกับผมต้องแบ่งกันคนละครึ่งเพราะติดสายผมขึ้นมาด้วยแปลว่าพี่ตั้มเป็นคนเดียวเลี้ยงไม่ได้หรอครับนับศูนย์ให้ใหม่ก็ได้พี่ตั้มเดี๋ยวออกรายการเดี๋ยวดูไม่ดีเป็นไงพี่โจโฉวายรับครั้งแรกเข้ามือไหมหรือยังไม่เข้ามือยังครับปวดผมว่าถ้าตกนานตกทั้งวันนี่ผมว่าปวดข้อมือแน่เลยใช่ของตั้มไม่ตกได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะเพราะซ้อมข้อมือมาดีอ๋อตกปลาแล้วครับชักไปแต่ช่วงหลังๆนี่เหมือนเขาอาจจะไม่ค่อยได้ชักอ๋อไอ้ซื้อกินลองครับเมื่อคืนโรตีอร่อยไหมน่าอร่อยทั้งคู่คุณผู้ชมทางบ้านโรตีเว้ยคอมเมนต์ลูกหาเลยเห็นแบบนี้ผมอยากคลิปเลยครับครั้งแรกของเราได้พี่ตั้มสอนพี่โรตีเหยื่อหวังว่าจะเจอตัดใหญ่คงจะไม่เกี่ยวเชือกรอบสองเอาเกี่ยวขันพี่โจโฉเลยเกี่ยวขันด้วยนี่ครับพี่โจโฉเซตคันมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็เอาสายจับตรงนี้ความมีเกลียวนี้ไม่น่ากลัวมากเลยก็ปล่อยเหยื่อยาวประมาณระยะหนึ่งประมาณนี้นะครับเหยื่อทีนี้ก็พอตีเนี่ยก็จะตีข้ามไปจังหวะที่มันแกว่งกลับแต่อันตรายมากนะครับต้องระวังคนข้างๆด้วยไม่เข้าดีพอตีไปแล้วครับเก็บสายให้ตึงแล้วค่อยๆกวาดสร้างแอคชั่นเราต้องสร้างให้มันขึ้นมาตรงผิวน้ำนะครับถ้าเกิดอย่างนั้นเพราะว่ามันยังไม่ขึ้นนะฮะตีเข้าไปตรงซ้ำอย่างนั้นนะโอ้โอ้เป็นจังหวะแขวนเพนดูลัมเมื่อกี้ครับเฮ้ยโอ้ยน่าจะมีเป็นยังยืนไม่ถูก
จับจังหวะไม่มีครับไม่มีอะไรมันตอบสนองกับป๊อปเปอร์เลยโอ้ยังไม่ขุดเอาเหี้ยอะไรเนี่ยปลาอะไรนะปลาปลาดอฟิสกระดอฟิสปลากระดอปลากระดอปลากระดอแค่ยืนเฉยๆอยู่ข้างบนนะครับยังยืนไม่ได้เลยครับไม่ต้องว่าเบี่ยงโอเคย้ายไหมพี่อ๊อฟย้ายจิ๊กดีกว่าแหมรองเท้าก็ดีนะบนบกก็ได้ในน้ำก็ได้เดี๋ยววันนี้เรามีโค้ดพิเศษได้เลยนะครับราคาดีอยู่แล้วตุ้ง200บาทมั้งนะลดให้อีก 30% ครับเว็บไหนมีลดเพิ่มอีก 30% เอามั้ยจ่ายออฟเอาคู่นึงมั้ยเอาด้วยเอาด้วยเอาเว้ยเค้าให้ช่วยซื้อของต้องซื้อดิให้ฟรีให้ฟรีครับให้พูดที่สื่อเต็มที่เลยนี่ต่อหน้ากล้องเลยวันนั้นผมพูดเลยว่าโยเมียป้อหมาดีกว่าแม่งเกือบได้นอนกับหมาผมรู้สึกว่ามันจะเริ่มชินมากขึ้นนะครับเอ็กซ์ตัดทางได้เฮ้ยน้ำสวยเชื้อสวยปลาไม่กินเว้ยแต่น้ำมันนิ่งเดินนะดูดิโยนแบบเออโยนไม่ขยับอ่ะนี่คือเมตรที่70เดี๋ยวผมจะสร้างมิ่งขวัญกำลังใจให้กับเพื่อนๆอีกครับด้วยการเอาช่อนทะเลขึ้นมาให้ดูนั่นไงล่ะนั่นไงล่ะเฮ้ยคนดีด้วยเฮ้ยโอ้ยทำไมกินอยู่คนเดียวคุณผู้ชมไม่ยอมอย่างนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้นะผมมาเนี่ยเขามาจริงเขามาจริงเนี่ยมันผิดสังเกตละเฮ้ยมาดูหน่อยสิหน้ามาดูหน่อยสิมันไม่ใช่ปลาตอนเฮ้ยปลาตามตอนเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยโอ้โหมีสายอยู่มีสายอยู่เอาโจรโง่เงียบแล้วอยู่กลางกินซ้ายกินขวาและกลางเฮ้ยแล้วตรงกลางหมายความว่าไงเนี่ยเจ้าป่าสองตัวเจ้าป่าจ่อยเลยโอ้เก่าเก่าเก่าโอ้เฮ้ยโอ้ยเซ็งเลยปากกว้างอะไรอ่ะอะไรแล้วหุ้ยใหญ่อยู่นะไม่ใช่หัวลายหัวลายอันนี้มันเรียกหัวลายหรือว่าเหลืองอินเดียนะครับเดี๋ยวเขาเรียกอาคูรีหรือว่าปลาหัวลายนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตระกูลกับพงแดงนะครับซึ่งพวกนี้จะคล้ายๆตระกูลกับพงแดงน้ำลึกหน่อยๆเนาะก็สีสันสวยงามตัวนี้ถือว่าขนาดยังไม่ใหญ่นะครับเป็นปลาจานได้นะครับนี่อร่อยเอาสมิงกี่ลงนี่แดกเต็มเลยไหมยอแหลกยับใช่ไหมเนี่ยดูดิเต็มเลยนี่มันลูกกระมงไอ้นั่นกระมงทองอ่ะตะคองทองอ่ะโอ้โหนี่เต็มเลยข้างบนนี่ขึ้นเลยเต็มเลยปลาว่ายกันเต็มเลยนะครับยกเว้นปลาที่กินเป็ดผมนะวันนี้มันเกิดผมนะไม่ได้ยังไงหรือว่าผมต้องกลับเข้าป่าอีกครั้งนึงผมอาจจะไม่เหมาะกับแถวนี้ได้พาผมไปทรมานหาปลาสะแงะมาหลายครั้งแล้วครับพี่ภูมิเขาเอาคืนแต่ก็จริงนะพี่ภูมิไปบ้านผมก็อยู่บ้านผมตกปลาสะแงะได้เป็นว่าเล่นครับแต่พอพี่ภูมิไปเงียบกริบนะครับมันเป็นเรื่องที่แปลกมากแต่ผมจะไม่ยอมเป็นแบบพี่ภูมิครับมาเลยจับปลาที่เจ้าชอไปโดนโดนโดนไม่มีที่เรียกตีเลยธรรมดาพี่จะไม่ค่อยสูงมากและโดนบางอย่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียโป้เฮ้ยปลากระโดดขึ้นเรือเองครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรปลาถอดเฮียด้วนเฮียขาดด้วนเอ้ยเดี๋ยวก่อนอันนู้นโดนปลาว่ะโดนปลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรือเอาแล้วเฮ้ยมันยังไงนี่เก็บชิ้นใช้นะสายครับโอ้ยเก่าเฮ้ยอากิระไม่อยากจะเชื่อเฮ้ยมาฝากเฮ้ยปลาสากครับโอ้ยตัวใหญ่เนี่ยเฮ้ยปลาสากปลาสากเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วหรือมันอยู่กับที่แป๊บนึงเหมือนจะเป็นเชือกสังเอ้าเชือกสังปลาสังเหรอพี่จับปลาสังนะจับตัวนี้นะครับปลาไม่ผมเอาอากิระอ้าวไหนปลาไหนอ่ะอ๋อยังอยู่รอดแล้วพี่ตัวโฉได้เชือกแล้วได้เชือกกับได้ก้อนหินได้ปะการังได้สังได้อะไรไปเรื่อยนะครับปลายังได้ทุกอย่างที่ไม่ใช่ปลาได้ทุกอย่างครับยกเว้นปลาตอนนี้ตอนนี้ขยับไหมแสดงว่าที่มันฟันกลับไปกลับมานี่อาจจะเป็นไอสากที่เราสุกต้องมาเว้ยปลาตัวแรกตอนนี้เหลือได้ยังไม่ได้บ้างครับผมจะได้มีกำลังใจไม่เหลือครับไม่มีไอเอ็มไม่เป็นไรครับผมจะเป็นคนสุดท้ายครับมันจะได้ดูแบบมีอะไรเล่นหน่อยมีสตอรี่ใช่ครับกระดอยอีกแล้วกระดอยอีกแล้วเราได้ปลาขอพี่พักสายตาก่อน
หลืองที่ตัวหัวรับประกันความลีนลดเร็วที่สุดดีที่สุดธรรมชาติที่สุดกับ Slim Set 7วัน21มื้อ 1,999 บาทส่งได้แล้วทั่วประเทศเออเอานิกกี้มาลงเลยดีกว่าทำไมเอาดิปลาเปิ้ลไปตรงตกรอบทำไมชอบอ่ะนิกกี้สายยึดนะโอ้สมัยนี้ไม่มีใครพูดถึงนิกกี้พิมพ์มานานแล้วนะสายยึดเริ่มสีเฮ้ยๆมีต่อมีต่อมีต่อหน่อยโอ้ยอยู่แล้วอยู่ไงอยู่อยู่ป่าววะมีปลาพี่แต่ตัวเล็กแต่ตัวเล็กนี่ก็ยังอยู่ดิใช่ไหมเย็ดแม่เย็ดแม่มีลุ้นไว้มีลุ้นตัวแป้งนั่งกินให้เองไม่แขวนทิ้งไว้หรอกอ้าวขึ้นแล้วครับเหนื่อยเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแล้วครับรอดทันแล้วเอาเลยนั่นวัดเฮ้ยวัดนี่วัดเลยวัดเลยอัดเลยอัดเลยอัดเลยวัดหน่อยที่วัดหน่อยวัดปุ๊บปุ๊บวัดเออเส้นหุยังมันขึ้นยากขึ้นเย็นหัวอย่างเงี้ยตัวมันใหญ่อยู่เงี้ยตัวมีสีมือไงเฮ้ยที่คุณกำลังจะรับเจ้าชายคุณเหรอเขาเนี่ยอยู่ช่องนี้ได้เป็นเองเฮ้ยมีปลาเว้ยเฮ้ยมันปลาพิงกี้เลยตามพี่ได้อีกตัวเลยนะเฮ้ยจีทีมาแล้วโอ้ยใหญ่ใหญ่นัดยอดใหญ่นัดโอ้ยโคตรใหญ่ยังไงโคตรใหญ่เดี๋ยวครับเท่านั้นครับอย่าให้มันลอยปากกูไร้ค่าไปเลยแม่งโยนเข้าถังขยะเลยมั้ยเดี๋ยวที่ปากขอบปากก็เลยครับโอ้ยโคตรใหญ่ใจโคตรใหญ่ไล่เฉลี่ยไปเอ็มเฮ้ยเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะคนมีฝีมือไงคนมีฝีมือไงโอ้ยไม่มีอะไรเลยพี่ไม่มีอะไรเลยแค่ตระกูลพอมพาโนหรือแอฟริกันพอมพาโนนะครับตระกูลปลาโฉมงามก็เป็นตระกูลที่ให้ตระกูลปลาจักรเม็ดขนาดใหญ่นะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยแต่เคยเจอถึง20กิโลกรัมนะครับพิเศษตรงที่เขาไม่มีเกล็ดนะครับเราสามารถแร่ตรงหนังเนี่ยก็เผาไฟนะครับอาบุริก็ทานได้ทั้งหนังเลยนะครับเป็นปลาที่ทำได้หลายอย่างมากแต่ถ้าทำสุกต้องระวังนิดนึงเพราะโอเวอร์คุกก็แห้งง่ายโอ้ไซนี่ใหญ่มากเลยอันนี้เคยได้ยินไหมคำว่าอิเคจิเมะไม่เคยเลยครับมันคืออะไรถ้าแปลตรงตัวจากญี่ปุ่นเป็นไทยก็ประมาณว่าคำว่าปิดชีวิตปลานะครับเขาถือว่าเป็นการให้เกียรติวัตถุดิบสูงสุดโดยการที่เราอยากให้เขาไปอย่างทรมานน้อยที่สุดนะครับก็ในทีเดียวซึ่งอันนี้เราจะเริ่มจากการแทงสมองปลาให้ตายภายในทีเดียวหลังจากนั้นเนี่ยครับเราจะใช้ลวดทำลายเส้นประสาทมันทำให้ระบบย่อยสลายของเนื้อช้าลงสามารถบ่มปลานานขึ้นให้ถนอมวัตถุดิบให้ทำเป็นปลาดิบได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยตามสเต็ปคือเราจะเอาเลือดออกเลือดคือสิ่งที่เสียง่ายที่สุดในเนื้อปลาถ้ามีเลือดมันจะเน่าง่ายถูกต้องเหม็นคาวง่ายนะครับแล้วก็แช่น้ำทะเลอุณหภูมิเย็นนิดนึงนะครับเดี๋ยวต้องใส่น้ำใหม่แล้วก็ปล่อยขยับที่เลือดออกเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยขึ้นมาซับให้แห้งเอาผ้าซับห่อก็เป็นการทำเป็นอาหารในตัวด้วยใช่เปลี่ยวโฉเปลี่ยนเวตอนนี้เราไม่กินจิ๊กก็เอาเป็นล่อไฟฟ้าแทนเน็บเยื่อสดเนี่ยพี่เจ้าโฉนะครับนะครับเดี๋ยวต้องสอนพี่เจ้าโฉใช้ล่อไฟฟ้าด้วยอ๋อครับโอ้ครับนี่ก็เป็นล่อไฟฟ้าใช้สำหรับงานแบบน้ำลึกๆนะครับกดตรงนี้ปั๊บก็วื้อลงไปสมมติว่าพี่เจ้าโฉอยากจะเอามันขึ้นมาพี่เจ้ากดแค่ตรงนี้ล็อกมันตรงนี้แล้วกดพิกอัพนี่อ๋อมันก็จะดึงขึ้นมาเองใช่ใช่สบายมือเลยไปกับป้าถ้าล็อกนี่ยังไงนะฮะปั๊บมาเนี่ยนี่ครับขึ้นก็แค่นี้ถูกต้องนี่แหละครับพี่โชถึงหน้าดินป้าแกว่งไปแกว่งมาเหมือนเราแกว่งคำเล่นอ่ะเดี๋ยวเราลองแกว่งอยู่เล่นเหรอเอาละครับคุณผู้ชมครับไปครับวับร้อยหัวมันยกไปเลยโยกนั่นแหละอยู่แล้วอยู่ไหมมันเลยไปเฮ้ย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 ถึง50เมตรครับเรามาลุ้นกันว่าโอ้ยเฮ้ยกดเนี่ยเฮ้ยเต็งหุยตันเลยอ่ะกดดันถึงแล้วครับถึงแล้วหมุนมาปลาแล้วเอาลิงปลาตัวแรกของพี่ตัวสองกลางท้องทะเลอันดามันนั่นก็คือปลาเก๋าลิงของปลาเก๋าเฮ้ยมาแล้วไม่คิดเลย
กองคืนต้มยำได้เลยยกโชว์กล้องหน่อยนี่นี่ครับเฮ้ยตัวแรกของเราแล้วเจ๋าว่าวอร์มอัพอยู่ด้วยโชว์วอร์มอัพอยู่เดี๋ยวหลังจากนี้หลังจากนี้จะใหญ่กว่านี้มันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่ความรู้สึกเป็นไงครับตัวแรกครับก็ดีครับก็ดีครับธรรมดาครับธรรมดาจะรู้สึกธรรมดาไปเอ็มก็เป็นนักตกปลาถูกไหมที่ขอถามตรงๆนะว่าระหว่างรายการคนวงตัวกับรายการคนหลงรถเนี่ยอันไหนสนุกกว่าอันไหนครับด้านนั้นนะครับอะไรครับพี่ต่อโสถึงเยียวยาผมบอกให้อยู่นี่ถือแบบไม่ต้องรีบเลยทิ้งนานๆนะทิ้งนานๆนะโกลงมาดิเอาไป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 เอาเลยครับ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 น้ำกี่เมตรครับ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 82เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดเลยนะวัดไปวัดเลยวัดเลยไปเออหมุนหมุนหมุนเข้ามาเลยเอาวะจะดูหน้าพี่โจ๊กไปเลยไปเลยเฮ้ยอย่าไม่ยอมดูอย่างเดียวเลยยอมหนักไหมหนักไหมมากโซอากิระหรือว่าน้องจิ้งหรีดนะครับผมมือขวาของพี่โจกว้างกว้างช้าหัวนะครับพี่ภูมิหัวนะครับใจเย็นเอาเฮ้ยอุ้ยใหญ่มากโอ้นี่ปูอีเคชิเมะมันเรียบร้อยเลยเนี่ยปลาพี่ออฟอธิบายหน่อยปลาอะไรชื่ออะไรยังไงเอาทำอะไรแดกอร่อยเฮ้ยมันอร่อยนะเอาอะไรหลายอย่างครับเอาไปดิบก็ได้เอาบุรีก็ได้เอาไปประมาณพวกโลกจิ้มอะไรกันก็ได้ครับทำไมมันโดนไปกระป๋องเดียวเงียบลงไม่โบ๊ะบะเลยไม่โบ๊ะบะเลยภาษาอังกฤษไอ้สายพันธุ์นี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับฟิตบิ๊กเมาส์ผมงานภาษาอังกฤษเรียกว่าครับ beautiful fit ปลาเก๋าครับภาษาอังกฤษถ้าเก๋าลิงมังกี้คูเปอร์ what the fuckยังไงครับพี่ตั้มอธิบายนะครับพายที่จะตกดินแล้วโอเคครับตอนนี้เรามีเวลาทำงานค่อนข้างน้อยแต่เมื่อกี้พักพวกของสายออฟได้แจ้งข่าวว่ามีขอบกล้องปลาน้ำขึ้นมากว่าเดิมนะครับตระกูลพวกปลาสีทองที่พวกเราเคยไปล่ากันแต่ว่ากินเดียวสดนะครับเกมจิกไม่กินก็เดี๋ยวเรารีบเปลี่ยนอุปกรณ์ยิงไปก่อนแสงสุดท้ายเนี่ยเรามีเวลาทำงานแดดหมดปุ๊บหมดสิทธิ Just wanna be sorry and try แต่เหมือนบางสิ่งดูคล้ายว่าโลกทั้งใบกำลังสลายฉันยังคงภาวนากับพระอาทิตย์ที่เลือนจางหายฉันรู้ดีตอนสุดท้ายทุกอย่างจะจบลงที่ goodbye 6:39:42พายที่จะตกดินเราเวลาทำงานกูตกเลขจบเลยนี่คือเพื่อนของพี่ออฟโทรมาบอกว่าปลากินแบบที่นี่ใช่ไหมครับเขาได้ทั้งลำเลยดูดิโอ้นี่ผู้หญิงคนเดียวไหมครับสิ่งที่เราแย่อยากได้มากกว่าปลาตอนนี้ก็คือผู้หญิงครับครับเพื่อนไป Let's go Let's go สุดแห่งศักดิ์ศรีโอ้แต่เขาไปเหยื่อสามไหมนะการทำไทยบ้างไหมครับยังไม่ถึงเลยเฮ้ยนี่ปลาหรือหินวะเนี่ยบอกเนี่ยเฮ้ยปลาเออข้ามาเฮ้ยฮ่าเอสคาลิเบอร์ไม้แรกไม่ขึ้นเลยว่ะหินบ้างเดี๋ยวอ้าวมันกระดุกอยู่เมื่อกี้ไอ้เหี้ยหรือปลาเข้าหินวะขึ้นมา20 เมตรแล้วนะเมื่อกี้ขึ้นบอกว่าปลาเหนียวแม่นะปลาแล้วครับท่านขึ้นนะโอ้แต่มันโอ้เฮ้ยเทเรนเฮ้ยจดถูกก็ได้เหรอได้ดิเอ้าได้แบบเงียบๆนี่สู้เว้ยเอาพี่โดโซเดี๋ยวแล้วเอาเว้ยเอามาตอนเย็นงานตัวไม่ได้เลยนะว่าผมคิดลงไปงมเลยนะเฮียไม่ขึ้นแล้ววะยินดีเดี๋ยวต้องปิดตันหรือเปล่าหรือปิดเบรกต้องปิดเบรกไหมยินดีขึ้นช้ามากเลยเนี่ยนี่พีเดียวเนี่ยมัน113
เร็วสีทองเปล่าสีทองดิสีทองเฮ้ยใหญ่อยู่นะเฮ้ยได้แล้วไอ้ที่2แล้วนี่นะเฮ้ยตัวใหญ่เฮ้ยไม่เข้าเลยพี่อ๊อฟดูดิมันไม่เข้ายังเข้าช้ามันเข้าช้าเนี่ยล็อกร้อนแล้วนะหรือปั่นมือดิโอ้โหนี่มันช่วยดิมันใหญ่ยิ่งวะเนี่ยพี่ตั้มป้าบ่เนี่ยโอ้แต่มันดูดิ๊กอยู่นะพี่ภูมิดูดิ๊กอยู่เต็มหมดเนี่ยว้าเลยตันเข้าไปมันร้อนเลยนะตันมันตันเสื้อไปไปตัวใหญ่มากเลยเนี่ยดูดิไม่เข้าเลยไอ้เหี้ยหกสิบแล้ว65เป็นปลาใหญ่มากเหรอเนี่ยแม่อุ๊ดแม่กับพ่อตรงนั้นเลยรอบอย่างร้อนเลยมีดึงเขาทานเขาทานเนาะเฮ้ยใช่โอ้ยอย่างร้อนเลยเฮ้ยฟันเช็คพอดีฉลองไอ้เนี่ยหัวเก๋าถ่านต้มยำ9เมตรแล้ววะ8เมตรมาเล่นน้ำโหเบลอเลยอุ้ยอะไรอ่ะอะไรวะมันเช็คตัวโอ้เชี่ยด็อกไอ้ด็อกเหรอวะด็อกเฮ้ยด็อกเหรอท้องมันเหรอโอ้เชี่ยจับล่องไม่ได้เลยร้อนเฮ้ยมันหงายท้องกันวะไม่ใช่ใช่เลยปลาพิซซ่าปลาพิซซ่าครับหูใหญ่ปลาพิซซ่าอย่างใหญ่เลยไอ้เด็กแม่หูเฮ้ยหัวใจเด็กโตครับผมทำอะไรก็ดีไปหมดทำอะไรก็ดีไปหมดเลยครับเนี่ยหูใหญ่มากกิโลเนี่ยโอ้ยผมเพิ่งดูคลิปนี้มาเลยปลาปีศาจครับพี่โจโฉเคยเห็นไหมดูฟันเขาเขาเรียกว่าอะไรวูฟิชใช่ไหมพี่ตั้มมาโอ้โหใหญ่โอ้นี่ใหญ่เลยอะใหญ่มากโอเคครับตัวนี้นะภาษาอังกฤษนะครับบางที่เรียกว่า snake mackerel หรือว่า snook นั่นเองอีกชื่อนึงคือ barracuda คือ cota เลยกลายเป็นว่าที่ตอนเราไปเจอพี่ตีใหญ่เขาเรียกว่าไอ้ต้าก็เพราะว่ามันมาจาก barracuda นั่นแหละครับก็เป็นตระกูลที่คล้ายปลาสากน้ำลึกซึ่งเอกลักษณ์เขาที่แปลกกว่าปลาอื่นมากเลยเนี่ยคือกระดูกเขาอะมันอยู่ข้างนอกเนี่ยเอามือจับตัวนี้พี่โจโฉนะสรีระเขาเหมือนแบบเหมือนไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์ที่มีกระดูกเป็นเกาะอยู่ด้านนอกนะครับเรื่องฟันไม่ต้องพูดถึงนะครับกระดูกมันกระดูกอยู่ข้างนอกเป็นปลาที่เรียกว่าท้าทายเอากำลังได้เหรอสีทองใหญ่สีทองเฮ้ยเยี่ยมเดี๋ยวเราตกก่อนเราค่อยเราถ่ายรูปกำลังดีใหญ่นะไม่น่าจะใหญ่ขนาดนั้นก็วันนี้เราพี่โจโฉก็ได้ปลาสีทองมาพี่จิ้งหรีก็ได้ปลาสากมาก็เอาปลาที่ตกได้มาลองดีกว่าเราก็เพิ่งรู้ว่าพี่โจโฉไม่เคยกินปลาดิบมาก่อนใช่ครับไม่เคยกินแบบเป็นจริงเป็นจังเลยสักครั้งหนึ่งใช่ครับกลัวไหมพี่โจโฉหรือว่าได้กินได้อยู่แล้วครับสบายสบายวันนี้เป็นวันทำอาหารหลักผมมีซอสมา4สไตล์ครับซัดให้ลองทุกแบบเลยไหมเพราะมันดิบเหมือนกันอยู่ดีก็อาจจะมีเบิร์นสักหน่อยนึงด้วยอ่ะผมเผาได้เพราะว่าปลาสีทองตัวใหญ่อยู่ทำได้หลายอย่างปลาสีทองใช่โอเคตัดเลยเหรอเป็นน้องครับผมดูเอาซิกเกอร์แล้วมั้งเครื่องผักทั้งนั้นแซ่บแน่นอนได้คุณผู้ชมทางบ้านครับนี่คือปลาที่พี่โจโฉตกได้ในวันนี้ครับจิ้งหรีดโชคร้ายหน่อยนี่ตกไปเป็นฝีมือของเชฟออฟออกมาอย่างนี้อ้าวยังไงครับพี่ต้อมครับพี่โจโฉไม่เคยกินปลาดิบมาก่อนเลยใช่ไหมครับใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราช่วยเผาไฟเรียกว่าเอาปุ๋ยให้พี่โจโฉนิดนึงก่อนแล้วกันครับมาสมิธขึ้นชื่อเลยต้องไปท่าประจำไปออฟโชว์การเปิดนะครับลองแค่นี้พอกันครับเอาแบบไหนเอาแบบว่าเอาสโลนเอาแบบฟาสครับจะลองไหนก่อนก็ได้อันนี้ไทยๆอันนี้จะออกเหมือนลูกผสมระหว่างญี่ปุ่นฮาวายออกเค็มๆมันๆหน่อยเดี๋ยวขอลองแบบไทยๆก่อนเลยแล้วกันโอเคเค็มหน่อยนะครับนี่นะลองดูครับลองดูปลาสดๆครั้งแรกเลยอร่อยนะรอบเลยเอาจริงเหรอพี่จิ๊กพี่จิ๊กได้เลยเฮ้ยอร่อยมากเลยแล้ว
เป็นไงดีใจว่ะแล้วดีไหมได้ครับเออดีใจได้เออกินกันได้เว้ยกลัวจะไม่ได้นี่หลังมือกินกับบาร์เทนเดอร์ครับจะขาหน้าของไตรอ้อมนะครับสุดยอดไอพี่โตโฉลองเวอร์ชันอื่นไหมครับลองแบบเขาก่อนไหมได้เลยครับลองแบบเขาไปไล่ไปแล้วก็ช่วยหยดหน่อยครับวาซาบิหน่อยไหมครับเคยทานไหมวาซาบิเคยครับเคยชุบๆหน่อยชุบๆหน่อยยังไงฮะได้ครับแต่ผมชอบข้าวแบบไทยๆได้ครับเมาเรือนะเพิ่งตื่นไอพี่เจ้าเรียนอร่อยระหว่างไทยญี่ปุ่นฮาวายชอบแบบไหนมากสุดครับชอบแบบไทยมากสุดเลยครับอ้าวนี่คือฝีมือพี่โอโฉอันนี้ฝีมือของจิ้งหรีดนะลองรีวิวหน่อยครับนี่คือปราสาทนะครับปราสาทคือมันลองระวังกล้างนะอ้าวพี่โอโฉอร่อยครับตอกเหมือนกินสาหร่ายข้าวแก่น้อยอ๋อเปลี่ยนที่ดีเพื่อความสะดวกจัดไปผมรู้สึกเฉยๆกับปลาทอดนะเฉยๆนะสู้นี่ไม่ได้เหรอครับไม่ครับผมชอบปลาดิบซะปลาดิบเลยปลดล็อกครั้งแรกในชีวิตเดี๋ยวเอาข้าวมาให้พี่ตุ๋โฉกับพี่เรียนเนี่ยเพราะว่าน่าจะหิวข้าวมาแล้ว3คนจัดไปจัดไปครับทานเลยครับไปครับกินครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยจะอะไรขึ้นครับเนี่ยโอ้โหนี่เอาไม่เข้าเลยอ่ะโอเคตอนนี้ขึ้นแล้วต้องรอไฟฟ้าเบอร์ 9,000 นะครับแต่ปรับเบรกไว้อ่อนตัวแต่มันก็ยังเถียงนะสู้นะแต่เริ่มยอมละยังเสียอยู่ขึ้นมาตอนที่วิวผมเข้าหมดทั้งลำเลยเลยวิวโฉมไม่ได้หลับไปแล้วเนี่ยเพิ่งอย่าทิ้งตัวลงไปครับนี่นะครับโชคชะตาถ้าเกิดพวกพี่ไม่นอนล่ะไม่มีกินละพอนอนปุ๊บเอ้าเอาหน่อยเอาหน่อยจะนอนกันใช่ไหมและมันคือลากปะการังขึ้นมานะครับเออนี่อะไรอ่ะนู่นนู่นนู่นจมูกกำมงครับผมไม่ให้เนี่ยเข้าออนนี่แหละคือตัวที่ที่เราตามล่ากันใช่มั้ยครับนั่นทริปนี้เย้เฮ้ปากนะครับปากโอ้ยสนุกแล้วสนุกแล้วกิโลละ200เย้กระโบพาบอบดึกสวัสดีครับครับเนี่ยครับคือปลากระมงพร้าวแต่ไซนี้เขาชอบแซวแล้วเป็นมะพร้าวอ่อนนะครับเพราะยิ่งถือว่าเล็กนะเพราะความนิ่งตระกูล Giant Safari เนี่ยเกินถึง 70-80 กิโลกรัมตัวนี้ก็ยังถือว่าเด็กอยู่เลยนะเป็นปลาที่มีพละกำลังมหาศาลแล้วก็เป็นนักล่าที่ค่อนข้างชะกันมากเพราะว่าถ้าใครเห็นสารคดีมันโดดกินนกได้อะค่อนข้างดุร้ายมากนะครับเป็นปลาหนังใช่ไหมครับไม่ได้มีเกล็ดใช่ไหมมีครับมีเกล็ดเล็กแต่เกล็ดเล็กๆใช่ครับโอเคปลาน้ำมีเย็นแดกนอนหักผ่อนต่อเราทำเต็มที่ครับตลาดวายครับผมงีบอีกสักหน่อยเก็บแรงใช่ครับเชียวอารมณ์สวัสดิ์ครับผ่านพ้นไปคืนแรกนะครับเราจะเอาตัวรอดกันกลางทะเลเป็นเวลา3วัน2คืนก็ประมาณ74ชั่วโมงนั่นเองที่โจโฉนี่ก็ถือว่าขยันมากนะแต่ว่ายังไม่เจอโชคยังไม่เข้าข้างเราเรียกว่าได้กันทั้งลำแล้วยกเว้นมึงปั่นเช้าปั่นเย็นเลยวันนี้ไปไหนพี่อ๊อฟขึ้นเหนือครับขับล่องด้านเหนือเชียงใหม่เหรอโอเคครับวันนี้เราขึ้นเหนือนะครับ
รอบนี้ก็ต้องขอคุณพี่แซมนะครับกับรองเท้าแอดด้านี่ก็เรียกว่าเข้ามาหาเราคลิปที่3แล้วจริงแล้วพี่ก็เดินทางไปทั่วโลกครับแล้วก็น้องๆหลายคนก็ถามถึงรองเท้าที่พี่ใส่ปกติจะใส่คู่สีขาวไม่ได้บอกไม่ดีนะครับแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงคุณก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทพี่ก็ไม่สามารถที่จะซื้อให้กับทีมงานพี่ทุกคนใส่ได้นะก็เลยหันมาหาตัวเลือกที่ราคาดีคุณภาพดีก็มาเจอแอดด้านี่แหละคือตัวนี้เป็นตัว True Density ถ้าเกิดว่าเราซื้อของปลอมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวยางเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเดียวกันเวลาเดินเนี่ยมันจะกัดตีนแบบกัดยางโหดเลยแต่ True Density นี่คือเขาใช้ยางที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับข้างบนเนี่ยจะนุ่มแต่ข้างล่างเนี่ยจะแข็งเพราะฉะนั้นจะสามารถซัพพอร์ตเวลาเราเดินได้พี่ก็เคยใส่แอดด้าเดินมาถอนมาละ40กิโลนะไม่เป็นไรเลยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยราคาคือมันเข้าถึงได้ง่ายมันคู่ละ200กว่าบาทมั้ยน่าจะไม่ผิดนะแล้วตอนนี้ถ้าใครซื้อผ่านโค้ดส่วนลดของพี่เนี่ยก็ตกเลขแหละก็น่าจะเหลือคู่ละ100กว่าบาทอันนี้แอดด้าน่าจะแจกฟรีนะครับผมถ้าจะลดขนาดนี้แจกแม่งฟรีเลยดีกว่าน่าจะเป็นการสั่งผ่านเส้นทางออนไลน์จากวันที่22ถึงวันที่28พฤษภาเนี่ยรับเพิ่มนะเค้ามีดีลมีโปรโมชั่นอะไรเนี่ยรับเพิ่มไปอีก 30% นะครับผมโค้ดก็คือ adda home ครับอันนี้ดีมากใส่ขึ้นเครื่องบินมาเมื่อกี้อาบน้องอาบน้ำลุยงานทะเลคู่เดียวเลยไม่ต้องแบกไปให้มันลกกระเป๋า 2-3 คู่นะครับโอเคครับลุยต่อครับไป EP หน้าเรายังคงตามหาสัตว์ใหญ่กันกลางทะเลกับพี่โจโฉต่ออ้าวยินดีด้วยครับสำหรับเด็กกำพร้าครับผมพี่โจโฉจะเจอสัตว์ใหญ่อย่างที่หวังไว้หรือไม่โอ้โหใหญ่จังเลยโอ้พี่ทีเหรอตัวอะไรอ่ะเอาตัวรอดกลางพายุทะเลจะมันขนาดไหนเพื่อนน้องๆเด็กกำพร้าดูสักหัวให้เลยเฮ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยโหดมันนี่เหรอแล้วเจอกันอีกทีหน้ากับออกเรือ48ชั่วโมงเพื่อเด็กกำพร้า